สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่ช่องของการนิโคนะครับคือหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมเป็นการโคแต่ว่าไม่มีใครสนใจหรอกวันนี้เราจะมาซัมอัพสิ่ง lesson learn ที่เราได้เรียนรู้ในปี2022นะครับก็แบบทุกๆปีแหละปี21ก็ทำแต่ว่ามูดมันก็จะคนละมูดผมไม่แน่ใจผมกดซ่อนคลิปนั้นไปยังนะแต่ว่าลองไปหาดูกันได้แต่ว่าคลิปนั้นจะแอบคนละมูดเลยนะครับปี2022เนี่ยผมให้มันเป็นปีแห่งการเริ่มต้นแล้วกันของตัวเองนะมันเป็นเหมือนแบบการได้เริ่มต้นทำอะไรและแบบเหมือนเป็นอิสระแล้วก็ชีวิตที่ได้ทำหลายอย่างมากมากๆในปีนี้นะครับจริงๆมันมีบิ๊กไฮไลท์ก็คือของปีเนี้ยปี2022เนี่ยเราจัด TEDx บ้านขุนเทียนไปนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนพอจะรู้กันบ้างก็เป็นไลเซนส์เองนะครับก็เป็นผู้ถือใบอนุญาตเองมันก็เป็นปีแห่งการเริ่มต้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับย้อนกลับไปผมอยากจะเล่าเรื่องตอนที่ไปจัดอีเวนต์ใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจัดอีเวนต์เยอะเป็นอีเวนต์หลักอีเวนต์ย่อยๆๆๆๆนะครับอยากจะเล่าถึงอีเวนต์นี้วันที่พายเรือคายักมีการจัดพายเรือคายักด้วยนะครับที่บางขุนเทียนเราไปพายเรือขยักกันตรงสะพานรักทะเลแล้วก็มีความคิดในใจเออมันน่าจะมีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆนะครับเราก็วางแผนดูไทม์ไลน์ดูกำหนดการดูวันเวลาสถานที่อะไรเรียบร้อยแล้วก็คุยกันว่าเอ้ยทำไมมันถึงไม่มีคนจัดสักทีทำไมเราถึงเมื่อไหร่เราเองเนี่ยต้องไปจัดวันนั้นนะครับก็วางแผนกันอย่างดีคนที่ไปทีมงานนะครับเหนื่อยก็สวดมนต์เอาสับไข่ไปผักตามธรรมเนียมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ฝนมันตกซึ่งตอนนั้นอ่ะมันไม่มีฝนตกเลยมาประมาณวีคหนึ่งวีค กว่านะครับแต่พอวันที่เราไปจัดเนี่ยฝนมันก็ตกแบบว่าพายุเข้าตอนแรกเราก็พายเรือกันไปพายเรือขยักไปครึ่งทางละคนก็เหมือนอยากจะไปต่อบางคนก็อยากจะกลับเพราะว่าแบบมันดูแบบฟ้าครึ้มๆนะแต่ว่าสภาพก็ฟ้ามืดเลยครับแล้วก็แบบพายได้ครึ่งทางแล้วฝนมันตกมากๆเลยผมมาพายซับบอร์ดใช่ป่ะพายซับบอร์ดเสร็จแล้วผมกำลังจะม้วนตัวพอลมมันซัดเข้ามามันซับบอร์ดด้วยความที่มันเล็กแล้วมันเบามันก็ล้มเลยผมก็เลยเออไหนๆก็ลงน้ำแล้วว่ายน้ำตรงคลองบางว่ายน้ำตรงคลองว่ายน้ำแม่น้ำที่ออกเขาไทยครับไปช่วยคนนู้นกลับฝั่งอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละก็เลยรู้แล้วทำไมคนเขาถึงไม่ค่อยจัดกันเพราะมันคำนวณอะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับอีกเหตุการณ์นึงที่ล่าสุดนะครับงานอีเวนท์ที่ชื่อว่าบางขุนเทียนบันสะพานจริงๆก็จัดในนามเทสเหมือนกันนะซึ่งเราอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบอากาศดีมากเลยแต่ว่าก่อนจะจัดอ่ะทั้งวีคอ่ะทั้งสัปดาห์ฝนมันตกมันเป็นงานศิลปะชุมชนใช่ไหมครับก็เลยเรามีวางแผนว่าเราจะทำอาร์ตในสวนด้วยแต่ฝนมันตกทั้งสัปดาห์เลยฝนมันตกทั้งสัปดาห์มีดนตรีในสวนแต่ฝนมันตกไงก็เลยแบบไม่เป็นไรเอามาจัดในร่วมแล้วกันแล้วก็อาร์ตในสวนก็ยกเลิกไปแต่วันถึงวันที่เราเตรียมงานแล้ววันจัดฝนมันไม่ตกเลยฝนมันไม่ตกเลยมันเป็นอะไรที่แบบสนุกดีแล้วคาดเดาไม่ได้นะครับแล้วก็มันเป็นการที่เราเนี่ยได้ปีที่ผ่านมาได้เรียนรู้อะไรเยอะมากและทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยครับหลังจากจบ TEDx บ้านขุนเทียนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเพื่อนผมเคนโดก็บอกว่ามันเป็นเหมือนสปริงบอร์ดให้แบบว่าผมได้ลองทำอะไรเยอะแยะขึ้นมาหลังจากจบเทสนะก็ได้ไปทำงานกับกรรมาธิการในรัฐสภานะครับเขาคงเห็นว่ามันคงใช้งานได้มั้งแบบว่าผมคงใช้งานได้ก็เลยได้ทำอะไรในรัฐสภาด้วยครับหลังจากนั้นก็ได้ร่วมงานกับ UN ได้จัดอีเวนต์กับ Greenpeace ซึ่งเป็นองค์กรที่ผมอยากจะร่วมงานมานานอยู่แล้วนะครับแล้วก็สนุกดีนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรเยอะปีที่แล้วเนี่ยผมถ้าย้อนไปดูได้ผมก็จะทำหนังสือเป็นต้นกิฟต์คริสต์มาสนะครับในช่วงสิ้นปีเนี่ยก็ปีนี้ไม่ทำไม่ไหวขี้เกียจด้วยครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีแบบแต่ว่ามันคนละมูจริงๆอ่ะปีนี้มันเป็นปีที่ได้เรียนรู้อะไรเยอะได้ถ้าให้ถอนเรียนก็คือการได้แบบได้เริ่มต้นทำสิ่งหนึ่งแล้วมันแบบจบไปมันต่อยอดไปอีกสิ่งหนึ่งตลอดเลยแล้วเราไม่รู้ว่าแบบชีวิตเราจะไปอยู่จุดไหนบ้างนะครับคือปีนี้ผมก็ได้ก้าวขาข้างหนึ่งอะไปอยู่ในวงการของแบบการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนคือตอนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เราอยากจะรู้นะ
แต่ว่าเราไม่มีความรู้เลยแต่เป็นเรื่องที่แบบเราอยากจะรู้เราก็เลยไปหาความรู้แต่ว่าพอเข้าไปแล้วเราก็ทําให้แบบรู้ว่าเออแม่งมันมีอะไรอีกเยอะมากที่เราไม่รู้ตอนแรกที่เราคิดว่าเฮ้ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สร้างโลกร้อนแต่ว่ามันจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นมันยังมีก๊าซมีเทนก๊าซไนตรัสออกไซด์ซึ่งมันสอดคล้องกับชีวิตประจำวันมากเลยก็เป็นปีแห่งการเริ่มต้นแล้วได้เรียนรู้แล้วการใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆก็ผมใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยก็คืออะไรที่แบบเราไม่รู้หรือคิดว่าเรารู้อย่าเพิ่งไปตีกรอบมันนะครับแค่เราอยากรู้แล้วก็มาหาความรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นปีที่เหมือนผมไม่มีอะไรมาฉุกไม่มีอะไรแบบทั้งในจิตใจแล้วก็ทั้งชีวิตด้วยไม่มีอะไรที่แบบต้องพะวงอ่ะอาจจะมีแมวบ้างแต่ว่าปีนี้มันเป็นปีที่ดีนะที่ดีมากๆสำหรับผมแล้วก็ได้เริ่มทำอะไรเยอะมากเลยก็หวังว่าปี2023ก็จะสนุกแบบปีนี้แล้วก็หวังว่าจะเก่งขึ้นในทุกปีนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ